หลังจากช่วงวันหยุดยาวโกลเด้นวีคของจีนสิ้นสุดลงสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนตลาดหุ้นจีนก็กลับมาเปิดทำการอีกครั้งหนึ่งครับแล้วเราก็ได้เห็นความผันผวนทั้งในตลาดจีนแล้วก็ฮ่องกงแต่ว่าในภาพรวมทิศทางของตลาดหุ้นจีนก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงการฟื้นตัวครับเพราะในช่วง1-2 เดือนที่ผ่านมาหุ้นจีนก็ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งก็เป็นการปรับขึ้นที่แรงมากชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์วันนี้อีบันพอดเอ็กซ์เพลนทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ชวนเพื่อนนักลงทุนนั้นมาวิเคราะห์และหาโอกาสในการลงทุนกันนะครับนาทีนี้ตลาดหุ้นจีนยังน่าสนใจหรือไม่และการที่ตลาดหุ้นจีนนั้นขึ้นมาแรงแบบนี้แล้วเริ่มพักตัวบ้างยังมีโอกาสไปต่อหรือพอแค่นี้และเช่นเคยนะครับผมจะอ้างอิงข้อมูลจากสุดยอดคัมภีร์การลงทุนที่ชื่อว่า Know the Market ที่ทาง K Asset และ JP Morgan Asset Management ร่วมกันในการจัดทำขึ้นมาครับเพื่อที่จะให้นักลงทุนนั้นรู้ลึกเรื่องลงทุนรอบโลกได้ก่อนใครแล้วเราก็จะมาหาคำตอบกันว่าเพื่อนๆที่ซื้อหุ้นจีนเอาไว้แล้วจะทำยังไงดีซื้อเพิ่มหรือขายก่อนและคนที่ยังไม่มีหุ้นจีนเลยตอนนี้จะเป็นจังหวะในการช้อนซื้อหรือไม่ไปฟังพร้อมกันเลยนะครับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาการลงทุนในตลาดหุ้นจีนนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากครับถึงแม้ว่านักลงทุนจะเชื่อมั่นว่าปัจจัยพื้นฐานระยะยาวของหุ้นจีนยังคงแข็งแกร่งแต่ตลาดหุ้นจีนก็เผชิญกับการปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยลบหลายอย่างที่เข้ามากระทบในเวลาเดียวกันครับตั้งแต่การที่รัฐบาลเข้ามาจัดระเบียบในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและโรงเรียนกวดวิชาไปจนถึงวิกฤตในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของคนจีนนอกจากนี้ครับความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ก็ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆปัจจัยลบเหล่านี้แหละที่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจจีนทำให้ตัวเลขการเติบโตชะลอตัวลงมาอย่างเห็นได้ชัดครับตั้งแต่ตัวเลข GDP ที่ขยายตัวต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้หลายไตรมาสนอกจากนี้ครับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจะซื้อหรือว่า PMI ในภาคการผลิตในช่วงเดือนกันยายนก็ยังต่ำกว่าระดับ50ซึ่งสะท้อนให้เห็นนะครับว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศจีนนั้นยังคงอยู่ในภาวะที่หดตัวแต่ไม่นับภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เผชิญกับปัญหาสภาพคล่องอย่างหนักจนเกิดวิกฤตย่อยๆแล้วก็ทำให้หลายบริษัทนั้นต้องประกาศล้มละลายไปเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทำให้ราคาบ้านทั้งมือ1แล้วก็มือ2ยังคงปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนติดต่อกันทีนี้ครับภาคอสังหาริมทรัพย์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของเศรษฐกิจจีนวิกฤตดังกล่าวนั้นก็เลยมีผลกระทบอย่างหนักต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคชาวจีนนั่นเองครับเราก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าคนจีนนั้นเริ่มชะลอการใช้จ่ายอย่างมากสะท้อนจากตัวเลขอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับที่ต่ำจนหลายฝ่ายก็กังวลนะครับว่าจะเกิดภาวะเงินฝืดหรือไม่นะครับซึ่งสวนทางกับหลายประเทศที่กังวลเรื่องของภาวะเงินเฟ้อทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเป็นปัจจัยลบเข้ามาทั้งหมดส่งผลทำให้ตลาดหุ้นจีนนั้นก็ปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องอย่างที่เราก็รู้สึกอึดอัดในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับจนกระทั่งเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมารัฐบาลจีนและธนาคารกลางก็ตัดสินใจอัดฉีดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ครับเพื่อเป็นการพลิกฟื้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนี่จึงเป็นเหตุผลที่อธิบายว่าทำไมตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงถึงปรับตัวขึ้นแรงและมีช่วงที่ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีนั้นสามารถแซงตลาดอื่นๆไปได้นะครับและในทางเทคนิคก็จะเห็นว่าหลายวันก็ยังมีการเปิดแก๊ปขึ้นมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นอย่างมากนะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของตลาดหุ้นจีนก่อนที่จะเริ่มมีการปรับฐานแรงหลังวันหยุดยาวนั่นเองครับทำให้มีคำถามว่าในรอบนี้ตลาดหุ้นจีนยังมีโอกาสไปต่อหรือไม่ครับต้องยอมรับว่าการปรับขึ้นแรงของหุ้นจีนในรอบนี้มาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของทางการจีนซึ่งก็มีผลอย่างชัดเจนครับดังนั้นถ้าว่าต้องการวิเคราะห์ว่าตลาดหุ้นจีนจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อหรือไม่เราจำเป็นต้องมาพิจารณาและติดตามมาตรการเหล่านี้ครับในภาพรวมทางการจีนออกมาตรการครอบคลุมแทบจะทุกมิติทั้งนโยบายทางการเงินนโยบายกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์มาตรการกระตุ้นภาคการบริโภคและมาตรการช่วยพยุงตลาดหุ้นครับผมยกตัวอย่างบางมาตรการที่รัฐบาลและธนาคารกลางจีนได้ประกาศช่วงปลายเดือนกันยายนตั้งแต่นโยบายการเงินที่ประกาศจะลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดีหรือว่า LPR ลงมา 0.2 จนถึง 0.25% ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลาง MLF ระยะเวลา1ปีลงมา 0.3% เหลือ 2% เพื่อเป็นการลดต้นทุนการกู้ยืมถัดมาครับคือการปรับลดสัดส่วนการสำรองของธนาคารพาณิชย์หรือ RRR ลงมา 0.5% เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับระบบธนาคารและการลดอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตรระยะ7วันลงมา 0.2% เหลือ 1.5% ครับนโยบายภาคสังหาริมทรัพย์ก็จะมีเช่นการปรับลดเงินดาวน์สำหรับการซื้อบ้านหลังที่2เหลือ 15% จาก 25%
และมาตรการตลาดทุนเช่นจัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยนหุ้น Swap Facilities เพื่อเป็นการสนับสนุนสภาพคล่องสำหรับสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารครับรวมถึงโครงการ Re-lending สำหรับบริษัทจดทะเบียนและผู้ถือหุ้นใหญ่เพื่อเป็นการกระตุ้นการซื้อหุ้นคืนมาตรการเหล่านี้เป็นเพียงแค่บางส่วนของมาตรการชุดใหญ่ครับแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลจีนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจส่งผลทำให้นักลงทุนเองก็เกิดความเชื่อมั่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นและแน่นอนนะครับว่าแม้ว่าในระยะสั้นมาตรการเหล่านี้จะมีผลเชิงบวกต่อตลาดหุ้นแต่ว่า Know the Markets แนะนำนะครับให้จับตามองดูมาตรการเหล่านี้ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนหรือไม่นั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่ายังคงให้คำแนะนำ Underweight เพื่อเป็นการรอประเมินความชัดเจนครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าจีนอาจจะจำเป็นจะต้องมีมาตรการในการผ่อนคลายทางการคลังเพิ่มเติมเพื่อเป็นการกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าหากว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมามากเพียงพอในระยะข้างหน้าก็จะทำให้ Know the Markets อาจจะมีการปรับมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นจีนในภายหลังได้เช่นเดียวกันครับเอาละครับพอเจนภาพรวมแล้วมาสรุปกันหน่อยครับผมมองว่าหุ้นจีนที่ขึ้นมาเยอะมากภายในเวลาอันสั้นนะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนเช่นเดียวกันครับเพราะว่าการที่ตลาดหุ้นขึ้นมาแรงมากๆก็มักจะมาพร้อมกับความคาดหวังเหมือนที่เราเห็นการเทขายอย่างหนักในช่วงหลังโกลเด้นวีควันหยุดยาวของจีนครับเพียงเพราะว่านักลงทุนเองก็คาดหวังมาตรการออกมาเพิ่มเติมพอทางการไม่ได้มีการประกาศอะไรก็เลยทำให้มีการเทขายออกมาอย่างหนักนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความผันผวนหนักแบบนี้จึงเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่เรานั้นต้องคำนึงถึงก่อนเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นจีนครับสำหรับผู้ที่มีการลงทุนในหุ้นจีนแล้วยังขาดทุนอยู่แต่ว่ามีสัดส่วนที่ยังถือว่าน้อยเนี่ยนะครับรวมถึงผู้ที่ยังไม่ได้ลงทุนทาง Know the Markets ก็แนะนำให้พิจารณาถือต่อและยังสามารถที่เข้าลงทุนได้เนื่องจากว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนที่ออกมาสร้างเซนติเมนต์เชิงบวกต่อตลาดหุ้นจีนซึ่งก็มีแนวโน้มที่จะส่งผลดีต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่งครับสามารถที่จะถือต่อเพื่อจะรอรับผลประโยชน์จากการฟื้นตัวของตลาดหุ้นจีนได้นั่นเองครับสำหรับผู้ที่มีหุ้นจีนเยอะแล้วทาง Know the Markets แนะนำให้ใช้จังหวะที่ตลาดหุ้นจีนขึ้นมาในช่วงนี้ลดสัดส่วนไปกระจายการลงทุนในกองทุนผสมผ่านคอร์พอร์ตโฟลิโอส่วนอินเดียเวียดนามแล้วก็ไทยจะเป็นการลงทุนในส่วนที่เป็น Satellite Portfolio ครับเพื่อเป็นการสร้างความสมดุลให้กับพอร์ตในภาพรวมของเรานั่นเองครับถามว่าถ้ายัง Underweight หุ้นจีนแล้วยังแนะนำให้ลงทุนในตลาดหุ้นไหนบ้างสำหรับ Know the Markets ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ยังแนะนำให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาอินเดียเวียดนามและไทยครับเหตุผลที่แนะนำหุ้นสหรัฐอเมริกาเพราะมองว่าหลังจากที่เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมา 0.5% พร้อมกับข้อมูลเศรษฐกิจที่เปิดเผยออกมาซึ่งก็ยังคงสอดคล้องกับมุมมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกากำลังอยู่ในภาวะ Soft Landing ครับนอกจากนี้ K Asset ยังคาดการณ์ว่าเฟดมีแนวโน้มลดอัตราดอกเบี้ยลงมาอีก 0.25% 2ครั้งในปีนี้ซึ่งก็จะเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยสนับสนุนตลาดหุ้นรวมถึงผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนครับส่วนหุ้นอินเดียก็ยังน่าสนใจครับเพราะว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวมากถึง 6.7% ในช่วงไตรมาสที่2ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงมาต่ำกว่า 4% ครับซึ่งเปิดโอกาสให้กับธนาคารกลางสามารถที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาคือมูลค่าหุ้นที่ค่อนข้างสูงแล้วนะครับประเทศที่3ที่น่าสนใจคือเวียดนามครับโดยเศรษฐกิจในไตรมาสที่3ขยายตัวได้มากถึง 7.4% ก็ถือว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงในระยะยาวเนื่องจากว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติหรือว่า FDI ก็ยังคงหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับประกอบกับรายได้ประชากรเองก็เพิ่มมากขึ้นและระบบการเงินที่มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นและตลาดหุ้นสุดท้ายที่แนะนำคือตลาดหุ้นไทยนี่แหละครับโดยได้รับแรงสนับสนุนจากเงินกองทุนวายุพักและคาดการณ์การเติบโตของกำไรต่อหุ้นหรือว่า EPS ที่ประมาณ 15% ในปีนี้แล้วก็เติบโตต่อเนื่องอีกประมาณ 13% ในปีหน้าในขณะเดียวกันครับค่า forward PE ของเซ็ตก็ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีซึ่งแต่ว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนั้นไม่ถูกปรับลดลงมาอย่างมีนัยสำคัญมูลค่าของตลาดหุ้นก็จะมีดาวไซด์ที่จำกัดทำให้เป็นอีกหนึ่งตลาดหุ้นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับจะเห็นว่าข้อมูลนี้น่าสนใจมากนะครับเป็นข้อมูลจาก Know the Markets ที่เป็นบทวิเคราะห์มุมมองการลงทุนทั่วโลกครอบคลุมทุกประเภทสินทรัพย์ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือกันที่ทำขึ้นมาระหว่าง K Asset หรือบลจ.กสิกรไทยและ JP Morgan Asset Management ครับทำให้นักลงทุนไทยนั้นได้รู้เท่าทันกับการลงทุนที่เปลี่ยนไปและก็ปรับกลยุทธ์ได้ทันทุกสถานการณ์ทีนี้ครับในแต่ละเดือน Know the Markets ก็จะสรุปมาแบบสั้นๆกระชับกระชับแบบนี้ครับทำให้เรานั้นเห็นแนวทางในการลงทุนอย่าลืมเข้าไปดูกันนะครับง่ายๆที่ www.gasikornasset.com ครับซึ่งผมก็จะนำประเด็นที่น่าสนใจมาสรุปให้ฟังแบบนี้ในคลิปของเดือนถัดไปติดตามกันได้ที่นี่เลยนะครับถ้าชื่นชอบยังไงก็กดไลค์กดแชร์ YouTube อย่าลืม Subscribe แล้วก็ฝากเพื่อนๆไป Follow TikTok กันด้วยนะครับนี่คือ Ivan Post Experience ทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ